ฝนได้กระหน่ำบนยอดน้ำแข็งของกรีนแลนด์ในช่วงฤดูร้อนครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำนักข่าว CNN ได้รายงานปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกาะกรีนแลนด์ในฝั่งขั้วโลกเหนือซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ4กิโลเมตรมีการเกิดฝนตกกลางฤดูร้อนบนยอดเขาและก็เป็นครั้งแรกนับจากปี2532ที่พื้นที่สูงสุดของเกาะมีฝนเจิ่งนองแทนที่จะเป็นหิมะปกคลุมในข่าวได้แจ้งว่ามีอุณหภูมิในฤดูร้อนของกรีนแลนด์เมื่อสุดสัปดาห์วันที่14ถึง15สิงหาคมซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าระดับเยือกแข็งเป็นครั้งที่3ในเวลาไม่ถึง10ปีคือต่อจากปี2555และปี2562ด้วยอุณหภูมิที่อบอุ่นปี2562ด้วยอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณน้ำฝน 7,000 ล้านตันได้กระหน่ำลงบนแผ่นน้ำแข็งซึ่งเทียบแล้วมากพอที่จะเติมน้ำให้เต็มสระน้ำ reflectingคูณหน้าอนุสรณ์สถานลินคอนในกรุงวอชิงตันดีซีได้เกือบ 250,000 ครั้งเลยทีเดียวในศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งแห่งชาติได้กล่าวว่ามีฝนตกหนักที่สุดบนแผ่นน้ำแข็งนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2493ที่มีฝนกระหน่ำลงมายังทำให้น้ำแข็งนั้นจำนวนมหาศาลได้ละลายลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมซึ่งมากกว่าปริมาณปกติในช่วงเวลานี้ของปีถึง7เท่าโดยฝนได้เริ่มตกจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของทางชายหาดกรีนแลนด์จนถึงซัมมิตสเตชันสถานีซึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สังเกตสภาพอากาศของอาร์กติกที่ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดบนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์โดยเทสสแกมโบสซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงประจำศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งแห่งชาติมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้กล่าวว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากรีนแลนด์นั้นอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วมีอากาศอบอุ่นขึ้นผิดปกติใน 10-20 ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเลยที่สถานีตรวจอากาศบนยอดเขาหรือซัมมิตสเตชันของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์นั้นมีนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตสภาพอากาศขั้วโลกเหนือและการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดทั้งปีเพื่อในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนับตั้งแต่ปี2532ส่วนเจนนิเฟอร์เมอร์เซอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการสำนักงานโครงการขั้วโลกของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์นั้นทำให้การปฏิบัติการที่ซัมมิตสเตชันต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่าจะต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศที่ไม่เคยรับมือมาก่อนด้วยในสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวนมากขึ้นทั้งน้ำแข็งละลายมีลมกันโชกแรงและตอนนี้ก็เป็นฝนซึ่งเกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามปกติวิสัยในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดถี่ขึ้นในกิจกรรมของมนุษย์ก็เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อนและน้ำแข็งละลายไปอย่างรวดเร็วโดยสหประชาชาติได้เปิดเผยรายงานในเดือนนี้ว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลส่งผลให้กรีนแลนด์มีการละลายมานานกว่า2ทศวรรษในส่วนของการศึกษาล่าสุดที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Cryosphere ได้พบว่าโลกได้สูญเสียน้ำแข็งไปแล้วถึง28ล้านล้านตันตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ได้ละลายอย่างมีนัยสำคัญในรอบ10ปีละลายก็เพราะว่าสูญเสียผิวน้ำแข็งกว่า 8,500 ล้านตันภายในวันเดียวซึ่งมันเป็นปริมาณที่มากพอที่จะทำให้รัฐฟลอริดาเกิดมีน้ำท่วมสูงขึ้นถึง2นิ้วเลยและเป็นเหตุการณ์ของน้ำแข็งที่ละลายมหาศาลครั้งที่3ในรอบ10ปี
ีกทั้งน้ำแข็งที่ละลายได้ขยายอาณาเขตออกไปในแผ่นดินไปไกลมากที่สุดดินไปไกลมากที่สุดนับตั้งแต่ใช้ดาวเทียมตรวจจับปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อ50ปีก่อนในเมื่อปีพ.ศ.2562น้ำแข็งกรีนแลนด์ได้ละลายไหลลงทะเลประมาณ 532,000 ล้านตันเพราะว่าในปีนั้นมีฤดูใบไม้ผลิมีอากาศร้อนมากในเดือนกรกฎาคมมีคลื่นอากาศร้อนทำให้ผิวแผ่นน้ำแข็งเกือบทั้งหมดเริ่มละลายลงและมันก็ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นถึง 1.5 มิลลิเมตรอย่างถาวรสแกมโบสได้กล่าวว่ามนุษย์กำลังข้ามผ่านจุดเริ่มที่ไม่เคยเห็นมานานนับพันปีแต่ก็ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ได้ทำกับสภาพอากาศซึ่งสังเกตได้ว่าสภาพอากาศในยุคนี้แปรปรวนเกิดบ่อยขึ้นส่วนเมอร์เซอร์ก็กล่าวว่าเมื่อ2ปีก่อนมีหมีขั้วโลกตัวหนึ่งได้เดินทางไปถึงยอดเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะว่าหมีขั้วโลกได้อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งซึ่งมีการหาอาหารกินได้อย่างง่ายแต่หมีจะต้องเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรผ่านดินแดนในประเทศข้ามแผ่นน้ำแข็งและเมื่อ5ปีที่แล้วในเหตุการณ์มีผู้พบเห็นหมีขั้วโลก3ตัวเห็นอยู่บนยอดแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ซึ่งสแกมโบสได้กล่าวว่าฝนที่ตกยาวนานนั้นส่งผลต่อคุณสมบัติของหิมะเพราะว่ามันทำให้ชั้นผิวหิมะด้านล่างนั้นได้ดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากขึ้นจนกระทั่งหิมะหลอมละลายดังในชั้นผิวหิมะที่มีหิมะปกคลุมจะกั้นไม่ให้น้ำแข็งละลายและเมื่อน้ำท่วมผิวแผ่นน้ำแข็งก็จะทำให้น้ำไหลบ่าจากระดับพื้นที่ที่สูงกว่าทางด้านเมอร์เซอร์ได้กล่าวว่าชั้นน้ำแข็งที่ก่อตัวนั้นส่งผลให้ฝนตกเมื่อสุดสัปดาห์จะเป็นสถิติที่เห็นได้ชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้ก็จบข่าวครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ